เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5กุมภาพันธ์2566วันนี้วันหยุดมาอัปเดตข่าวดีกันนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจุรินทร์แจ้งข่าวดีประกาศรายได้ยางปี4เตรียมดันเข้าครม.กุมภาพันธ์นี้ชาวสวนยางเฮนะคะจุรินทร์แจ้งข่าวดีประกันรายได้ยางปีที่4เตรียมนำเข้าครม.กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยวงเงินกว่า 7,000 ล้านบาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราปีที่4ว่าสำหรับนโยบายสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรขณะนี้ได้ลงนามเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็คือประกันรายได้ข้าวปีที่4ทั้งหมด33งวดจ่ายเงินส่วนต่างแล้ว16งวดและประกันรายได้มันสำปะหลังข้าวโพดปาล์มน้ำมันได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกันเหลือเพียงยางพาราซึ่งกระทรวงเกษตรเป็นผู้ทำต้นเรื่องโดยการยางแห่งประเทศไทยจะเข้าครม.ได้ต้องผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบดำเนินการเสนอประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางปีที่4เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเห็นชอบวงเงินเบื้องต้นประมาณ 7,600 ล้านบาทและเห็นชอบสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการกิจการไม้พาราและผลิตภัณฑ์ในวงเงิน 20,000 ล้านบาทในช่วงปี 66-67 ถึง 67. ที่เกษตรกรชาวสวนยางรอเงินส่วนต่างขนาดนี้ราคายังต่ำกว่าราคาที่ประกันยางแผ่นดิบต่ำกว่า60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางข้นต่ำกว่า57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยต่ำกว่า23บาทต่อกิโลกรัมต้องมีการชดเชยเงินส่วนต่างให้ซึ่งเมื่อผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะจะได้ดำเนินการโอนเงินส่วนต่างถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางต่อไปโดยเร็วที่สุดทั้งนี้คาดว่าน่าจะสามารถดันเข้าครม.ได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้อัปเดตข่าวดีวันหยุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะจุรินทร์แจ้งข่าวดีเตรียมนำประกันรายได้ยางปี4เข้าครม.ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้